ราคาทองคำในช่วงเช้านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราพานักลงทุนมาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยนะครับสนับสนุนโดย Forex for you แนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญยิ่งแนะนำมากก็ยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินและในส่วนของห้องซิกของคูเปานะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นทดลองการเทรดแล้วนะครับเพียงแค่790บาทต่อ10วันเท่านั้นแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามในส่วนของประวัติการเทรดได้เลยนะครับนักทุนขอบคุณครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดบวกไป 0.02% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 1.05% แล้วก็ Nasdaq พุ่งแรงเลยครับกว่า 2% โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธที่ผ่านมาขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้น 2% หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาดและนายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดก็ระบุด้วยนะครับว่าเงินเฟ้อในสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงครับในช่วงแรกนั้นนะครับหากว่าใครจำได้ตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงลงทันทีหลังจากที่คณะกรรมการเฟดส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปหลังจากที่ปรับขึ้น 0.25% สู่ระดับ 4.5 ถึง 4.75% ในการประชุมเมื่อวานนี้โดยคณะกรรมการเฟดนะครับระบุแม้ว่าเงินเฟ้อได้ชะลอตัวลงแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้เฟดนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยต่อไปอย่างไรก็ดีนะครับตลาดก็ดีตัวขึ้นในเวลาต่อมาหลังจากนายพาวเวลกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะพร้อมกับแสดงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับแรงกดดันที่ลดลงในตลาดการเงินเช่นตลาดหุ้นสหรัฐดีตัวขึ้นแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับนี่เป็นข่าวของตลาด Wall Street คือที่ผ่านมานะครับนั่งถุดต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ก็ร่วงลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับสัญญาน้ำมันดิบของเราสัญญาน้ำมันดิบ Well Texas WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับผมปิดร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ในวันพุธหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการนะครับสัญญาน้ำมันดิบก็ร่วงลงทันทีเลยหลังจากที่ IEA ขออภัยครับ EIA ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 4.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมากกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 300,000 เท่านั้น EIA ยังเปิดเผยนะครับว่าสต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชิงรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาร์เรลส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาร์เรลสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะส่งตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้าและก็สต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมไปถึงฮีตติ้งออยล์แล้วก็น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาร์เรลนะครับสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง 1.3 ล้านบาร์เรลครับตลาดยังถูกกดดันนะครับจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะฮะ 0.25% สู่ระดับ 4.5 ถึง 4.75% ในการประชุมเมื่อวานนี้ด้วยนะครับสำหรับผลการประชุมของคณะกรรมการร่วมด้านการตรวจสอบระดับรัฐมนตรีหรือว่า JFMC ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแล้วก็ชาติพันธมิตรอย่างโอเปกนะฮะที่ประชุมเนี่ยได้มีมติให้ OPEC Plus นะครับคงนโยบายปัจจุบันในการปรับลดการผลิตน้ำมัน2ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปี2566ครับทั้งนี้คณะกรรมการ JFMC นะครับจะจัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่3เมษายนครับนักทุนนี่เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำราคาทองคำของเราในช่วงเช้าวันนี้นะครับมีการขยับปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับนักทุนครับอยู่แถวๆระดับ 1,950 กว่าๆนะครับบางคนถามต่อคุณทองจะย่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวย่อลงไปก่อนนะเลยส่งผลทำให้ทองคำเนี่ยปิดตลาดเข้าสู่แดนลบไปก่อนที่นักทุนจะรู้ผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับหลักๆแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเจอแรงเทขายทำกำไรแล้วก็มีการบัลช์กลับขึ้นมาคำถามก็คือว่าหน้าบายเป็นต่อใช่หรือไม่คำตอบชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าหน้าบายยังคงมีความได้เปรียบมากกว่าหน้าเซลล์แต่นักทุนก็อย่าทำการบายที่สูงนะไม่งั้นตรงนี้จะมีความเสี่ยงอย่างมากเลยครับนี่คือทั้งหมดนะฮะนั่นจุดครับในส่วนของตัวข่าวสารสำคัญครับขอบคุณครับ